นักวิชาการจี้ตรวจสอบรายการช่องส่องดังหลอกลวงบิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะนักวิชาการจี้ตรวจสอบรายการผีช่องดังบิดเบือนประวัติศาสตร์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานายวราจันมณีนักวิชาการอิสระได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงรายการช่องส่องผีที่ดำเนินรายการโดยให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความว่าจากการที่รายการช่องส่องผีได้เผยแพร่ทางช่อง8และในอินเทอร์เน็ตเฉพาะใน YouTube มีผู้ติดตามกว่า 1.6 ล้านคนมีดาราชายชื่อบวยและหญิงสาวชื่อเรนนี่พร้อมคณะไปไลฟ์ในวัดต่างๆมีข้อมูลในรายการหลายประเด็นบิดเบือนประวัติศาสตร์จึงทำให้ประชาชนนั้นหลงเชื่ออีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่การทำธุรกิจจึงขอตั้งคำถามว่าควรมีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลการกระทำดังกล่าวบ้างสำนักพุทธเกี่ยวข้องหรือไม่หากเกี่ยวข้องเหตุใดไม่มาจัดการกรณีนี้สำคัญและเป็นภัยต่อประชาชนกว่าภาพคุณสีตางในอุโบสถวัดหนองเต่าจังหวัดอุทัยธานีที่สำนักพุทธไปสั่งให้ลบหลายเท่านักหน่วยงานอื่นๆเช่นกสทช.ได้ตรวจสอบรายการนี้บ้างหรือไม่กระทรวงดิจิทัลควรพิจารณาฐานทำผิดพรบ.คอมหรือไม่คนพวกนี้นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่หากเท็จจะปล่อยให้สร้างความงมงายหลอกลวงชาวบ้านไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือขอยกตัวอย่างประเด็นที่สงสัยว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์เช่นการระบุว่าวัดกุฏีดาวสร้างในสมัยพระเจ้าเอกทัตทั้งที่วัดนี้มีมาก่อนนานแล้วการระบุว่าเจดีย์วัดกุฏีดาวถูกพม่ายิงปืนใหญ่ใส่ซึ่งบิดเบือนเพราะพระเจดีย์นั้นเพิ่งหักมาเมื่อประมาณ100ปีนี้เองการเชื่อมโยงว่าขุนแผนเป็นญาติกับขุนวรวงศาเทราชบอกว่าเป็นคนสุพรรณเหมือนกันและขุนแผนเป็นคนนำขุนวรวงศาเทราชหรือพระนามเดิมว่าบุญศรีเข้าวังจึงเจอกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ทั้งที่ไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าขุนแผนมีตัวตนจริงแต่ชัดเจนว่าเป็นตัวละครเอกในวรรณคดีการระบุว่านายจันทร์หนวดเขี้ยวสั่งให้ลูกชายไปหาพระเจ้าตากที่จันทบุรีเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์จับแพะชนแกะต่างเวลาและสถานการณ์นายจันหนวดเคี้ยวแห่งบ้านบางระจันตายก่อนพระเจ้าตากจะไปจันทบุรีขอยกตัวอย่างที่สุ่มเสี่ยงว่าเป็นการหลอกลวงสร้างความงมงายให้ประชาชนเช่นการทักว่าบุคคลต่างๆนั้นเคยเกิดเป็นเซเลบอยุธยาเมื่อชาติที่แล้วการระบุว่าแขกรับเชิญเป็นพระปีโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้ต้อนรับลารูแบร์เอาเครื่องอะไรก็ไม่รู้ไปตรวจเจอดวงวิญญาณของสมเด็จพระยอดฟ้าที่วัดแก้วฟ้าแถมยังรู้อีกว่าท่านเหงาสมเด็จพระยอดฟ้าหรือสมเด็จพระแก้วฟ้าเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่14แห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์สุพรรณบุรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นต้นหรืออย่างกันนั้นเลยเพื่อความเป็นธรรมผมอาจเข้าใจผิดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ครบหรือไม่รอบด้านหากเป็นเช่นนั้นคงต้องรบกวนให้เลนนี่และบวยมาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องติดตามรับชมกันต่อไปค่ะ